สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับกลับมาอีกรอบครับในไร่ของเราครับมาดูเจ้าคูเปอร์ต้า B21 นะครับ B2140 นะครับนะครับ1เมก4แล้วล่ะครับนี่นะครับก็กลับหัวขณะนี้เป็นกระบวนงานไถเบิกนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเป็นแปลงที่ปลูกไว้ตั้งแต่พฤศจิกา65นะครับเนี่ยครับเวลาเรายกร่องนะครับเรายกเผื่อไว้นะครับในไร่มันก็ใช้หลักการนี้ได้นะครับในไร่มันนี้ก็ใช้หลักการนี้ได้นะครับเพื่อให้รถตัวนี้ได้เข้าไปทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อยืดอายุไม่ให้หญ้ามันโตมากนะครับนี่ครับให้ดูกันชัดๆจะจ่าเลยนะครับการใช้เครื่องจักรขนาดเล็กในไร่นะครับสะดวกสบายรวดเร็วนะครับบุกอย่างเดียวครับฝนตกมาก็จะมีแต่งานพรวนล่ะครับตอนนี้งานเป็นช่วงของการบำรุงรักษานะครับก็จะเรื่อยไปจนถึงนะครับตุลานั่นแหละครับถึงจะเริ่มปลูกกันยานี่ก็เริ่มเตรียมแปลงแล้วครับหมดฝนก็จะเริ่มไถพวนรุ่นเรียกเตรียมแปลงรุ่นใหม่นะครับตามติดอย่างใกล้ชิดครับเอาให้ดูกันให้เห็นเลยว่ามันทำงานกันยังไงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับเนี่ยครับตามติดครับรถไถ B21 ของคูเปอร์ต้าครับมันก็จะมีที่กั้นใบอ้อยด้วยนะครับ